สวัสดีครับกับช่องของสุดเดชนะฮะวันนี้ก็ตอบโจทย์น้องๆที่คุยกันเช่นเคยนะฮะสำหรับน้องหลายท่านที่แบบเป็นมือใหม่จริงๆนะฮะแบบเพิ่งจะเริ่มหัดเล่นกีตาร์หรือว่าเริ่มจากแกะเพลงนะประมาณนั้นก็มีน้องๆหลายคนที่เข้ามาถามว่าผมจะรู้ได้ไงครับว่าเขาใช้เอฟเฟกต์อะไรบ้างแล้วก็จะปรับเสียงเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นไกด์ไลน์อย่างนึงนะเพราะว่าก็คืออยากทำให้น้องเห็นภาพมากกว่าก็จะได้ช่วยเหลือกันในด้านที่แบบเกิดเราอยากแกะเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเขาจะใช้เอฟเฟกต์อะไรบ้างประมาณนั้นนะฮะสำหรับการโซโล่นะหรือว่ายืนอื่นก็ได้เดี๋ยวคุยกันเป็นรายละเอียดไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์หน้าจออันนี้คือน้องเขาใช้พวกปักอิดแล้วนะไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ที่เป็นมัลติเอฟเฟกต์หรือว่าเอฟเฟกต์ก้อนให้มันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะแต่เราต้องทราบอะไรบ้างก่อนในเบื้องต้นนะมาเข้าไปกันเลยเดี๋ยวผมแคปเจอร์หน้าจอไปด้วยนะฮะโอเคอันนี้ถ้าเปิดง่ายๆที่ว่าใช้งานง่ายๆล่าสุดถ้าบอกเรามีปลั๊กอินเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะอะไรรู้เปล่าฮะปลั๊กอินมันเป็นตัวสอนเราได้แบบหนึ่งนะฮะเช่นเราบอกว่ามันมีเสียงอยู่ในนี้นะฮะในเสียงของปลั๊กอินเนี่ยมันจะมีคำว่า lead อย่างเงี้ยฮะหรือว่าลองเปิดเข้าไปข้างในดูได้นะฮะมันจะมีคำว่า rhythm อย่างเงี้ยฮะ rhythm lead หรือว่า lift ประมาณนั้นนะฮะ liftหรือว่าเป็น clean เป็น อะไรแบบนั้นนะฮะแต่บางชื่อที่มันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะผมเปิดเข้ามาไหมมันมีคำว่า big heavy big lead อย่างเงี้ย lead clean octave หรืออะไรประมาณนะ heavy rhythm อันนี้คือสิ่งที่เขาปรับมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะเข้าไปดูแบบเป็นไกด์ไลน์ตัวอย่างได้ผมเลือก rhythm เห็นไหมฮะ rhythm เขาก็จะเปิดประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ของเขาได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมกับกีตาร์ทุกตัวนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะบางตัวก็อาจจะเสียบมันจะให้เสียงเหมือนเขาเลยมันเป็นไปได้ยากนะฮะประมาณนั้นก็ถ้าบอกว่าเรามีต้นฉบับของเพลงอยู่แล้วเราก็ไกด์ไลน์เบื้องต้นนะอย่างที่บอกว่าพอเรามีอุปกรณ์เนี้ยที่เป็น VST เราไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์จริงๆฮะเพราะเรามันไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกต์ให้มันเยอะแยะมากมายมันใช้พวกนี้มันมีประโยชน์มากกว่าอ่ะประมาณนั้นอย่างนี้ผมลองเลือกตัวเสียงริทึมเห็นไหมฮะเสียงมันจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะเสียงมันก็จะไม่ได้แตกยับเยินนี้มันเป็นลายริทึมที่แล้วแต่เขาจะทำนะเพราะว่าแล้วแต่เพลงแล้วแต่เนื้อหาของเขานี่มันอะไรชาลีโรบินอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าบอกว่ากีตาร์เราอยากได้เสียงแตกมากเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะเปิดปิดด้วย distortion แล้วก็เอ้ยปิดโอไดโอดีก็ย่อมาจากโอไดนะฮะอันนี้เราต้องรู้จักเอฟเฟกต์ก่อนนะรู้จักเอฟเฟกต์ว่าเราเอฟเฟกต์มันมีอะไรบ้างที่เป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเช่นโอไดก็คือเสียงแตกแต่ว่าแตกไม่มากนะฮะแตกถึงเปิดสุดมันก็จะไม่แตกเท่ากับ distortion นะฮะ distortion มันก็คือเสียงที่แตกมากๆแตกกว่าโอไดสัก 2-3 เท่าประมาณนั้นนะฮะความแตกละเอียดมันต่างกันแล้วก็มีฟัสอีกฟัสก็คือดิสทอร์ชันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะมันก็จะแตกยับมากกว่าดิสทอร์ชันอีกประมาณนั้นนะฮะรูปแบบมันก็จะเป็นแบบนี้ที่เป็นสเต็ปไปนะฮะแล้วแต่ท่านที่ต้องการจะใช้ว่าให้มันแตกมากแตกน้อยหรือแตกนิดๆอะไรปลายมันก็มีนะแล้วแต่คนปรับแล้วจะมีเอฟเฟกต์ตัวอื่นที่มีเสียงที่มันชัดเจนเช่นเหมือนพวกเฟเซอร์อย่างเงี้ยเฟเซอร์ใช่ไหมถ้าผมมองเฟเซอร์เสียงเฟเซอร์มันก็จะมีเสียงที่เป็นวนๆนะฮะวนๆแบบวาวๆประมาณนั้นนะถ้าผมเปิดสุดเยอะๆมันก็จะพวกนี้มันคือเสียงแบบโมดูเลชันที่มันมีเสียงเป็นของลักษณะตัวมีความวนอยู่เห็นไหมฮะก็คือเสียงนี่คือเอกลักษณ์ของเฟเซอร์แน่นอนนะฮะอย่างตัวอื่นผมปิดผมเปิดคอรัสนะฮะ CSR นี่คือย่อมาจากคอรัสคอรัสเสียงที่มันก้องกังวานตามหลังอยู่นะฮะมันอาจจะทำให้มันถี่ตามเราก็ได้นะฮะมันถ้าเราบอกเปิดเลทเยอะถี่มากขึ้นเบื้องต้นเราควรจะแยกเสียงเอฟเฟกต์ให้ได้ก่อนนะในเบื้องต้นแต่ถ้าบอกว่าเรายังไม่สนใจพวกเนี้ยรายละเอียดที่เป็นยิบย่อยนะโดยปกติแล้วในลายคลีนเราไม่ค่อยต้องสนใจมันเท่าไหร่เพราะคลีนถ้าเขาผสมอะไรมันก็ส่วนใหญ่ก็จะผสมเป็นพวกแบบ
เอฟเฟกต์อยู่นี้เป็นพวกรีเวิร์บที่เป็นเสียงกล้องกังวานมากกว่าเปิดคลีนก่อนนะเราจะปิดแอมป์ตัวนี้ให้เป็นคลีนก็ได้นะฮะคลีนเป็นเสียงคลีนเปิดเกณฑ์น้อยๆมันก็จะกลายเป็นคลีนแค่นั้นเองไม่มีความแตกอยู่เพราะว่าเป็นแอมป์ของแอมป์เสียงแตกแอมป์ที่เป็นคลีนนะมันก็มีความคลีนเลยตัวนี้มันมีให้เลือกเล่นมากมายพอสมควรนะไม่ใช่แค่เฉพาะแอมป์ของอะไรนะ Neural DSP เราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะฮะเปลี่ยนจากเสียงแตกเป็นเสียงคลีนอะไรเรามีตู้แอมป์อยู่ด้านล่างอย่างที่ทำนะเสียงก็มันก็จะมีความวนๆอยู่ถ้าเป็นรีเวิร์บก็คือเสียงกล้องกังวานนะผมเปิดเยอะๆไปด้านเวทเยอะๆมันก็จะแต่มันก็ยังมีรายละเอียดแล้วแต่ที่เขาทำเอฟเฟกต์มาถ้าออกมากไปมันก็จะกล้องกังวานมากไปแล้วก็จะมีค่าของเวลาที่มันจะถี่จะห่างมันก็เลือกที่มันเพราะเราสามารถใช้รีเวิร์บตัวเดียวในการเอามาเล่นเป็นกับเสียงคลีนเพื่อให้ได้เสียงแบบมันดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นได้แล้วก็เสียงมันก็จะไพเราะขึ้นแล้วเราตีคอร์ดแล้วมันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผมปิดรีเวิร์บถ้าผมจะใช้ตัวคอรัสแทนก็ได้เช่นกันนะคอรัสบางคนก็นิยมใช้มันก็มีความแบบวนๆอยู่นิดๆนะฮะมันก็เลยทำให้แบบก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถทำให้มันกีตาร์มันไพเราะขึ้นได้ด้วยเจ้าพวกนี้แหละที่เป็นโมดูเลชันประมาณนั้นนะฮะแต่ถามว่าพอเราอันนี้เป็นเสียงคลีนส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกับพวกคอรัสหรือไม่ก็รีเวิร์ฟนะประมาณนั้นหรือว่าบางเพลงอาจจะใส่ดีเลย์เข้าไปให้มันได้รูปแบบนี้เราก็ต้องมานั่งเล่นดูนะฮะมันเปิดเอฟเฟกต์ทีละตัวเลยเราอยากรู้ว่าเสียงตัวไหนมันเป็นยังไงเปิดตัวนั้นตัวเดียวนะฮะดีเลย์ก็คือเสียงตามนั่นเองอยากจะเล่นให้มันสไตล์แบบไหนมันก็สามารถสร้างสรรค์เอาได้เลยนะฮะเป็นแบบปรับลองปรับดูไม่เสียหายฮะลองปรับดูแล้วก็ลองเลือกเสียงที่เราคิดว่ามันไพเราะแล้วอันนี้คือหมายถึงว่าเราจะอาร์เรนจ์นะฮะคือแต่งเองแต่งเพลงหรือว่าอะไรแล้วแต่ถ้าบอกว่าเราเจอเพลงที่เราแบบอยากจะได้แบบกีตาร์แบบลายคนนี้ก็ลองแยกเนี่ยเราจะได้แยกเสียงออกนั่นเองนะฮะพอเรามาฟังเสียงเอฟเฟกต์แต่ละตัวเราจะแยกเสียงออกว่าเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแต่ละตัวในเอฟเฟกต์ตัวนั้นๆนั่นเองนะฮะเราก็ได้ยินเสียงพวกนี้ชัดเจนถ้าบอกว่าพอเราได้เสียงเอฟเฟกต์ที่เราต้องการมันยังมีอีกมากมายฮะมีวาวามีเฟเซอร์มีแฟงเจอร์มีอะไรนะออกเทปมีอะไรอย่างงี้ฮะออกเทปออกเทปมีมั้ยในนี้ไม่มีออกเทปนะฮะแต่ว่าตัวอื่นก็น่าจะมีออกเทปผมลองเปิดเข้าไปนะเราลองเลือกไปในตัวอย่างนี้ได้เลยนะฮะในเอฟเฟกต์ที่เป็น VST อย่างเงี้ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเอาออกเทปน่าจะอยู่ในนี้อยู่หน้าแรกนะออกเทปหรือวาวาใช่ไหมฮะออกเทปเสียงมันก็จะก็คือการสร้างคู่ประสานนั่นเองนะฮะสร้างคู่ประสานเราจะสร้างทำไมก็แล้วแต่เพลงนั้นนี่เขาที่เขาเขียนยังมาแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นคนแต่งเพลงเองมันก็ทำให้เราแบบทำให้เราได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นกับเอฟเฟกต์ตรงนี้นั่นเองนะฮะความชัดเจนมันแตกต่างกันแน่นอนนะฮะระหว่างเอฟเฟกต์แต่ละตัวโมดูเลชันแต่ละตัวเห็นไหมฮะพอเรามาเลือกลองเล่นดูเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเขาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เราจะได้ยินเสียงมันนั่นเองประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราผมจะลองผสมให้ดูนะฮะ
อันนี้น้องเขาจะถามมาสไตล์ที่เป็นแบบการโซโล่มากกว่านะฮะถ้าบอกโซโล่หลักๆโดยทั่วไปของการโซโล่ก็มีไม่มากถ้าเอาง่ายๆเริ่มต้นเราก็อาจจะดูจากเขาก่อนได้นะฮะถ้าบอกว่าเราไม่รู้จะปรับไงก็จริงโซโล่ก็คือคำว่าลีดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมไม่ละเลือกชาลีล็อบบินที่เป็นลีดหรือบิ๊กลีดอย่างนี้ก็ได้บิ๊กลีดเห็นไหมฮะตัวนี้เขาไม่เปิดอะไรบ้างนะเขาไม่มีเขาไม่ใช้วาวาเขาไม่ใช้ออกเทปนะฮะเขาใช้อะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ได้เปิดนะเขาใช้แตกตู้ตัวนี้อันนี้ใช้แตกตู้แล้วก็ด้านหลังมีดีเลย์กับรีเวิร์บนี่นะเขาใช้แค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะเวลาเราเล่นแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ยินเสียงในตอนที่เราเล่นกับ backing track นะมันจะต่างกันอย่างนี้เราเล่นอย่างนี้เราได้ยินเสียงพวกเนี่ยชัดเจนเลยเสียงรีเวิร์บก็ก้องเสียงดีเลย์ก็ตามนะฮะมีเสียงตามแบบชัดเจนมากนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเราเล่นกับ backing track เราผมจะลองเปิด backing track สักตัวหนึ่งให้ได้ยินเสียง backing track ไปเสียงก็จะกลมกลืนไปกับ backing track เองประมาณนั้นนะทำให้เป็นเห็นไกด์ไลน์มีเสียงพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่เราไว้โซโล่อยู่แล้วนะฮะแบบบางคนก็ไม่ชอบเสียงดีเลย์แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ดีเลย์กับรีเวิร์บเป็นหลักอย่างที่ผมบอกน้องว่าพื้นฐานทั่วไปถ้าถามว่าเขาใช้อะไรใส่อะไรบ้างพี่ผมอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าเราไม่เห็นเขาที่เขาเล่นอุปกรณ์มันแตกต่างกันออกไปเขาใช้ซีเลคเตอร์ตรงไหนบางทีเห็นแค่เสียงออกมาหรือว่าอะไรอย่างงี้ผมก็แยกไม่ออกขนาดนั้นแต่ผมก็เลยบอกพื้นฐานไปว่าเสียงแตกครับเสียงแตกคือโอเวอร์ไดส่วนใหญ่ถ้าเสียงแตกขนาดนี้ก็คือเสียงโอเวอร์ไดมากกว่าเพราะว่าโอเวอร์ไดเสียงจะชัดเจนกว่าดิสทอร์ชันนะในเรื่องของการโซโล่นะเพราะโซโล่ของดิสทอร์ชันก็จะมีความบางลงไปเพราะว่าเขาต้องการเสียงที่มันแผดออกแหลมๆเสียงแตกเยอะๆประมาณนั้นแต่ถามว่าถ้าเราใส่ดิสทอร์ชันไปได้ไหมได้ผมใส่ดิสทอร์ชันอันนี้ไม่ใช่ดิสทอร์ชันเปล่า DRT ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราผมลองเปิดลองเล่นดูไอ้นี่ก่อนจะได้ยินชัดเจนปิดรีเวิร์บกับตัวนี้จริงๆมันก็แทบจะไม่ถึงดิสทอร์ชันนะมันเป็นแบบกึ่งๆเพราะนี่เปิดเยอะแล้วก็ยังไม่ถึงแตกมากแต่ก็แตกมากกว่าโอเวอร์ไดนิดนึงอันนี้มันแล้วแต่คนทำนะฮะมันสไตล์นะโอเวอร์ไดจะมีความแตกที่ห่างกว่าส่วนดิสทอร์ชันจะมีความแตกที่ถี่กว่านั่นเองฮะเราลองฟังดูนะเสียงมันจะห่างอันนี้เราใช้อีกตัวนึงเสียงมันยี่ขยี้แบบยับๆเลยยับแตกยับนะมันมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างดิสทอร์ชันกับโอเวอร์ไดแต่ถามว่าเอามาใช้แทนกันได้มั้ยก็ได้นะถ้าเราปรับมันไม่เยอะมากผมปรับดิสทอร์ชันน้อยๆแต่ก็ต้องเพิ่มอย่างอื่นแทนนะฮะถ้าปรับเพิ่มวอลุ่มมากแทนแตกน้อยแต่ก็ต้องเพิ่มวอลุ่มมากแทนมันก็ได้อีกคาแรคเตอร์เสียงหนึ่งผมปรับตัวนี้นะแล้วก็ปรับของโอเวอร์ไดดูเห็นไหมฮะความนวลมันต่างกันถ้าเราเอา distortion มาปรับเป็น overdrive ความถี่ของเสียงมันไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะแต่ว่าถามว่าพอเราเล่นกับพวก backing track พวกอะไรอาจจะฟังไม่ออกเลยก็ได้เพราะมันผสมปนเปกันเป็นไปได้นะแต่โดยพื้นฐานแล้วถ้าบอกเราจะโซโล่โซโล่ก็
โอเวอร์ไดก็จะทำให้เสียงเราได้ยินเสียงกีตาร์เราชัดเจนกว่าแล้วก็ยังมีผลกับเรื่องของซีเลคเตอร์ด้วยที่เราเลือกนะฮะผมลองเลือกซีเลคเตอร์อันนี้เราใช้แค่โอเวอร์ไดอย่างเดียวเลยนะถ้าผมใช้ตัวเน็กอย่างเงี้ยเสียงมันจะเป็นเอาเป็นตัวกลางบ้างตัวบิดนั่นมันมีความแตกต่างกันเห็นไหมฮะเพราะว่าซีเลคเตอร์โทนของเสียงมันต่างกันไปเลยนะฮะที่เราเลือกนะฮะเราก็ต้องพอจะทราบนิดนึงว่าเขาเล่นแล้วเสียงมันเป็นประมาณไหนแล้วก็มาลองปรับซีเลคเตอร์ของเราเองได้นะฮะลองเล่นไปพร้อมๆเขาก็ได้ถ้านึกไม่ออกประมาณนั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็โซโล่เขาก็ถ้าบอกต้องการความหนาเราก็จะไปที่ตัวเน็กนะฮะตัวเน็กมากกว่าแต่ถ้าบอกว่าบางคนก็อาจจะผสมเสียงแล้วแต่งานแล้วแต่การเล่นแล้วแต่อะไรแล้วแต่มันมีหลากหลายประเภทมากนะฮะเราสามารถผสมกันเองได้โดยที่ไม่มีกฎตายตัวประมาณนะฮะไม่มีปัญหาถ้าเราบอกว่าเราจะมาเล่นโซโล่อย่างที่บอกนะเปิดโอเวอร์ไดเสร็จปั๊บแอมก็แอมบางตัวมันไม่ใช่เสียงคลีนอยู่แล้วผมปิดลองปิดแอมดูนะเอ้ยปิดเอฟเฟกต์ดูแอมตัวนี้เป็นเสียงแตกอยู่เป็นแอมเสียงแตกอยู่แล้วถ้าบอกว่าเราไม่เพิ่มโอเวอร์ไดมันก็โอเวอร์ไดเหมือนเป็นการบูสต์เสียงเพิ่มขึ้นนั่นเองทำให้อันนี้คือเสียงของตู้แอมที่เขาเซตมาให้เรานะฮะพวกพรีเซตพวกอะไรต่างคำว่าพรีเซตก็คือการทำให้เหมือนกับตู้ลำโพงมันอยู่ใกล้ๆเรามากขึ้นนะเสียงมันจะใกล้ขึ้นนะครับผมปรับพรีเซนต์ให้มากที่สุดเลยนะเสียงมันก็จะอยู่ใกล้เรามากกว่าเหมือนเรานั่งอยู่ใกล้ลำโพงมากๆเสียงมันใกล้เรามากนะถ้าเราปรับอยู่เอาพรีเซนต์ออกไปมันก็เหมือนมันไกลออกไปเห็นไหมฮะเสียงมันไกลมากขึ้นแล้วถ้าลงกลับไว้กลางๆมันก็อาจจะชอบแล้วแต่ใครชอบเห็นไหมฮะมันมีผลนะฮะสำหรับการปรับของแต่ละตัวส่วนพวกอีควอไลเซอร์เสียงแหลมเสียงกลางเสียงต่ำอันนี้ขึ้นอยู่กับกีตาร์ของแต่ละท่านนะฮะความแตกต่างมันก็จะเกิดขึ้นเช่นบอกว่าผมเล่นกีตาร์ของผมแล้วเบสมันบวมมากขึ้นเราก็ลดเบสลงไปนะฮะโลลงไปนิดนึงผมเพิ่มเบสไปเยอะฮะผมว่าเบสมันเยอะไปผมลดเบสลงไปให้มันน้อยเลยตัดย่านเสียงนั้นไปแค่นั้นเองนะฮะถ้าบอกว่าเราได้ตามความเหมาะสมเราแล้วก็ต้องฟังเหมือนเราฟังเครื่องเสียงนั่นแหละฟังเสียงเพลงเสียงอะไรมันมีเบสมากเกินไปเสียงกลางมากเกินไปเสียงแหลมมากเกินไปเราค่อยมาปรับพวกนี้แต่ถ้าบอกว่าเขาปรับมาให้แล้วมันเข้ากีตาร์เราแล้วไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะมันไม่จำเป็นนะเหมือนพวกเกณฑ์พวกอะไรต่างๆอย่างนี้ที่ใน VST เขาปรับมาให้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความเหมาะสมอยู่แล้วเห็นไหมฮะนี่มันแตกน้อยๆมันเอาไว้สำหรับการโซโล่เลยล่ะนะเสียงมันเหมาะสำหรับการโซโล่เลยทีนี้เราจะเอาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเราอยากได้บูทโซโล่ภาคขึ้นนะฮะพอเรามีโอเวอร์ไดเพิ่มขึ้นเสียงมันแบบพุ่งขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมฮะผมปิดนะมันเหมือนเป็นการบูสต์เสียงเพื่อนผมเปิดส่วนหนึ่งมันทำให้เสียงเราไม่จมไปหายกับเครื่องดนตรีอื่นๆนั่นเองนะถ้าเราบอกสาเอาพวกโอเวอร์ไดอะไรมาบูสต์เสียงเพิ่มขึ้นแต่เสียงแตกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่เหมือนกับดิสทอร์ชันที่ใส่เข้าไปแล้วมันจะมีแตกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเขาเหมาะสำหรับการริทึมหรือเอาไว้เล่นลิฟหรืออะไรต่างๆนะฮะลิฟก็คือการเล่นประมาณนะฮะมันเป็นแบบเล่นเหมือนไลน์เมโลดี้ที่เป็นท่วงทำนองไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะมันเป็นการลิฟนะฮะอีกแบบนึงแต่โซโล่ก็คือเล่นไลน์เมโลดี้เลยนะฮะเล่นเมโลดี้เลยก็อาจจะมีการผสมลิฟเข้าไปด้วยแล้วแต่ของเราแล้วแต่คนเล่นเลยนะมันมีความหลากหลายแล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านอะไรประมาณนั้นแต่นี่ผมบอกแล้วว่าหลักๆของการเซตเพื่อจะโซโล่
ก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนใหญ่ก็ที่เขาใช้กันคือโอดายนะผมบอกโอดายเพราะว่าเสียงมันจะชัดเจนมากขึ้นส่วน EQ อะไรเนี่ยไม่ต้องไปปรับมันก่อนก็ได้นะฮะจนกว่าเราจะได้ยินเสียงแล้วโอ้ตัวนี้เสียงกลางมากเกินไปค่อยลดเสียงแหลมมากเกินไปค่อยลดเสียงเบสมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ลดก็เพิ่มเอาแล้วแต่นะฮะก็ไม่ได้ฟิกตายตัวเพราะว่ากีตาร์แต่ละคนก็เสียงต่างกันนะส่วนนึงตัวอื่นนะฮะอย่างเช่นรีเวิร์บถ้าเราใส่ไปอย่างงี้เสียงมันจะก้องกังวานแล้วทำให้แบบมันกีตาร์มันดูฟังไพเราะขึ้นแล้วก็มีความนวลมากขึ้นประมาณนั้นเห็นไหมมันคือเสียงมันจะใหญ่ขึ้นมากถ้าบอกว่าเราใส่แค่ดีเลย์เราก็สามารถที่จะปรับให้มันแบบไม่มากขึ้นก็ได้ฟีดแบ็กให้มันน้อยลงนะให้มันเบาเลยแค่ฟังแบบไพเราะแต่ว่าเราได้ยินเสียงที่เป็นเสียงกีตาร์ของเราโดดเด่นมาชัดเจนโดยที่เสียงตามมันน้อยลงนั่นเองนะฮะพวกค่าเวลาอะไรต่างๆมันขึ้นกับจังหวะของเพลงของแต่ละมันสามารถที่ทำให้เราโซโล่ได้เพราะแล้วแค่นี้ฮะโอได้ดีเลย์รีเวิร์บนะฮะหรือใครจะใช้คอรัสอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นรายละเอียดของแต่ละท่านนะที่ต้องการแต่ถามว่าพอโซโล่ออกมาแม่งเหมือนกันนะคล้ายๆกันขอให้เล่นให้ถูกก็พอแล้วพอเล่นถูกอ่ะมันฟังแล้วมันก็คือเพลงนั้นนั่นเองนะฮะมีความใกล้เคียงนั่นเองเดี๋ยวผมลองเลือกไปที่แต่ตัว searching for music for your next video แล้วก็มาลองผสมกันดูนะว่าผมใช้เสียงแบบเนี้ยเราจะได้ยินเสียงเป็นแบบไหนนะI'm not afraid to die.
็นภาพนะสำหรับน้องๆหลายท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะผมจะปรับลายโซโล่แบบไหนฮะโดยพื้นฐานปกติผมอย่างที่ผมบอกนะฮะผมไม่ได้ตอบไปอย่างนั้นเองนะแต่จริงๆแล้วมันพื้นฐานก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้โอเวอร์ไดรฟ์กันนั่นเองฮะโอเวอร์ไดรฟ์รีเวิร์ฟหรือว่าดีเลย์อะไรประมาณนั้นเราปรับให้มันเหมาะสมกับกีตาร์ของเราอุปกรณ์ของเราในแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกันฮะอย่างผมอาจจะได้ยินเสียงตรงนี้มันออกลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ผมจะได้ยินเสียงที่มันอาจจะแตกต่างกันตู้แอมประมาณนะฮะฟิลมันจะคนละฟิลกันที่เราได้ยินเสียงนะฮะมันก็เลยทำให้การปรับอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเครื่องแต่ละอุปกรณ์ไปอีกนะฮะหรือว่าการเลือกซีเลกเตอร์ใช้งานฮะอย่างน้องถามว่าเอพี่คนนี้เขาเล่นกีตาร์แบบนี้เพลงนี้เขาโซโล่เขาใช้อะไรบ้างนะจะปรับยังไงบ้างก็บอกว่ามันตอบรายละเอียดแบบนั้นไม่ได้นั่นเองนะฮะเพราะเราก็ไม่สามารถทราบได้จริงๆว่าเขาปรับอะไรมากมายแค่ไหนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันค่อนข้างจะแตกต่างกันไปหมดนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าเป็นไกด์ไลน์ได้เป็นไกด์ไลน์ว่าเป็นแบบนี้ได้นี่ผมทำให้เห็นภาพให้ชัดเจนแล้วว่าตัวโมดูเลชันมันก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นเฟเซอร์รีเวิร์บดีเลย์อะไรต่างๆนะฮะแฟงเจอร์หรืออื่นๆที่เป็นโมดูเลชันอื่นๆเนี่ยเสียงมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองอยู่แล้วพอเราเปิดมันปั๊บเรารู้ได้เลยว่ามันเป็นเสียงตัวนั้นอ่ะลองไปนั่งเปิดฟังดูแล้วฮะเราก็จะแยกสามารถแยกตัวเอฟเฟคได้แต่โดยพื้นฐานปกติแล้วถ้าเราไม่เอาพวกมันผสมมันก็จะมีแค่เสียงโอไดนะนั่นเองหลักๆนะฮะถ้าบอกว่าเสียงแตกตู้ก็ได้จริงๆแล้วเราต้องปรับอะไรเพิ่มขึ้นไปอีกนะเสียงแตกของตู้มากเพิ่มขึ้นปรับเกรนมากเพิ่มขึ้นไปอีกนะประมาณหรือเอาพรีเซนต์มาใกล้ๆเราอีกให้ลำโพงมันดังมากขึ้นอีกก็ทำได้เช่นกันแต่ถามว่าโซโล่อย่างไรมันดีกว่าหรือเหมือนกว่าก็ไม่เชิงมันอยู่ที่เราเล่นถ้าเราบอกเราเล่นตรงคีย์เขาปรับได้ตรงเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงเพลงนั้นอยู่ดีประมาณนั้นนะอาจจะมีแค่เสียงแตกก้อนเดียวก็เล่นเหมือนกันนะจริงๆแล้วนะฮะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะฮะเสียงมันก็จะเป็นเสียงเพลงนั้นอยู่ดีนะความแตกต่างมันก็มีเล็กๆน้อยๆตรงนั้นนะฮะเป็นส่วนใหญ่พวกดีเลย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเล่นแล้วมันติดมือมากขึ้นแล้วมันก็แบบว่าไม่ต้องเค้นในการเล่นเช่นเราบอกว่าเราใช้โอเวอร์ไดรฟ์เพิ่มขึ้นมามันก็แบบเสียงมันจะบูสต์มากขึ้นดีดตรงไหนมันก็ดังง่ายกว่าเดิมนะฮะมันทำให้เราแบบว่าไม่ต้องอืดอืดอืดดีดให้มันแรงหรือว่าอะไรประมาณนั้นมันช่วยผ่อนแรงเราได้ไปเยอะนะฮะพวกดีเลย์อะไรต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเสียงมันเพราะจังเราเล่นมันจะลื่นหูมันจะฟังไปเรื่อยๆดีเลย์รีเวิร์บแบบนี้นะฮะมันทำให้แบบดนตรีอะไรมันดูกลมกลืนกันไปหมดเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเสียงดนตรีอะไรต่างๆเขาก็จะสร้างมาจากพวกอย่างนี้แหละพวกที่เขาใช้รีเวิร์บใช้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมันก็เลยทำให้มันผสมกันได้ลงตัวนั่นเองนะครับพอเราเปิดปั๊บอยู่ในแมชกันพอดีเสียงมันก็ยิ่งไพเราะขึ้นแล้วก็เสียงกีตาร์เรามันเหมือนถูกผสมผสานไปในดนตรีนั้นได้เลยนะอย่างที่ผมทำให้ดูแบบนี้นะคิดว่าน่าจะเห็นภาพสำหรับน้องๆก็แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่สงสัยมากกว่านี้ก็หรือมีอะไรสอบถามนะฮะก็ยังสอบถามเข้ามาได้ในทางช anel หรือว่าทางคอมเมนต์ของผมต่างๆนะฮะหรือเพจนั่นแหละนี่ผมเขียนเอาไว้นะฮะสองเพจนะฮะก็ลองดูเปิดเป็นไกด์ไลน์นะฮะผมว่าน่าจะพอจะช่วยได้นะในระดับหนึ่งนะผมว่านะโอเคครับคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้ก็แล้วกันยาวมากๆเลยเพราะว่าทำให้เห็นภาพไปเลยนะครึ่งชั่วโมงพอดีคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ